สวัสดีครับอยู่กับผมตีเหล็กสายมันครับผมกลับมาจะเจอกันอีกแล้วครับสำหรับไอ้หนุ่มสายหวานทีมงานไล่วิลาวันนะครับนี่ใกล้จะเต็มตู้แล้วแต่ว่ามาเจอจังหวะวงรอบพักรับประทานอาหารพอดีครับทีมงานรถตัดอยู่ฝั่งนี้ครับเพิ่งจอดหมาดๆเลยจอดปั๊บตีเล็กก็มาปุ๊บนี่ครับอ้อยสวยมากอ้อยงามเหลือเกินที่คนขับรถตัดบอกข้างล่างนี้อ้อยล้มเจองานหนักเจอศึกหนักแล้ววันนี้ปกติคันนี้จะมีเด็กมาด้วยอ้าวมีจริงๆด้วยครับ อยู่หน้ารถนี่ทีมงานเดี๋ยวพูดคุยกับทีมงานก่อนผมต้องไปเลยเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับใส่แนวกินข่าวคือบ่เห็นบ่ว่ามีแต่กองข่าวกองเดียวที่เขาก็เปียกกันเอาเหลือจากตู้ที่ว่าท่านใส่เนี่ยยืนตู้นั่งก็นั่งดีมากไอ้วัวขึ้นดำแล้วกันท่านหลอกอีกจะได้หรอนั่งกันอะไรเห็นจอดอยู่ในบ้านแซวซาเลยตามมือเดียวแล้วตายงั้นคุณเป็นใครเอาโถซื้อมีดโถจะจ้อยอยู่กลางฮะเป็นหัวหน้าคุณนี่โถจะจ้อยอยู่กลางเตี้ยโถจะจ้อยอยู่กลางวะทีเขาเอิ้นว่ายังก่อนว่านายชุดดิว่านายชุดยังยังเอาเสียงเสียงว่านายคนนี้เจ้าว่านเนี่ยว่าป้องนั่นไงยังยังดีไหมยังยังไม่ต้องพูดผมพูดขานได้รู้เอาเสียงเอาเสียงว่านายถ้าคนไม่เนี่ยมาได้เขาเขาซื้อมีอะไรว่านายเออเนี่ยเราเขาที่อะไรว่านายเช็คล่องไว้เนาะเช็คล่องไว้ล่องไว้รู้แต่ผมถึงเริ่มล่องไว้ยังตัวพูดได้ยังหัวหน้าชุดหัวหน้าชุดเนี่ยพูดเสียขาดกี่ขาดกี่เองผมแค่หลบอยู่นี่ฝั่งนี้ฝั่งของกำลังพลเดี๋ยวไปดูฝั่งของแม่ครัวกันบ้างครับไปดูฝั่งของแม่ครัวหน่อยได้ยังกินแม่ปาดหอมเลยเนาะหอมไปหอดถนนดำเลยอยู่ในรถปิกอัพมีบ้างนี่เป็นแผนกเสบียงของทีมงานไล่วิรวันครับตำบักฮุ้งทอดปลาได้หนูนั่นป่ะแม่ได้ตัดร้อยไปมันแลนออกบ่เพิ่นยังไงโอ้ยตอนนี้หนูแลนขึ้นโอ้ยยังขึ้นยิ่งหนูน้ำปลาไว้ในรถอาบีเหรอว่าอุปกรณ์นี่ครับอุปกรณ์ยิงหนูปืนผาเนี่ยเป็นแผนกส่งเสบียงเห็นป่ะล่ะเจ้นี่แผนกก็เหลืออยู่2ตู้แล้วครับตู้นี้ใกล้จะเต็มแล้วตู้นี้ยังครับรอก่อนอยู่ในช่วงพักเที่ยงพอดีครับทีมงานไล่วิราวันนี้มีเกือบ10ล้อทั้งหมดกี่ตู้นะครับ6ตู้รวม6ตู้ไปแล้ว4เหลือ2อากาศนี่ร้อนมากเลย
เดี๋ยวให้ทีมงานนะครับรับประทานอาหารกันเรียบร้อยลุยต่อก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่เดี๋ยวไปดูรถอัดใบอ้อยนะครับรวมไปถึงรถขี่รถ10ล้อบรรทุกตามเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับเดี๋ยวพอไล่วิราวันจวดนะครับรับประทานอาหารกันเสร็จสับเดี๋ยวก็จะพากลับมาชมระบบการทำงานของไอ้หนุ่มสายหวานไล่วิราวันกันต่อครับสวัสดีครับ